สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมงาน AWS Solution Symposium Cloud MarTech and E-commerce ค่ะดิฉันปฏิดาปกรณ์กวิน Product Management จากบริษัท Thai Informatics System หรือ TIS จะมาแนะนำโซลูชันที่จะช่วยลดเวลาศูนย์เปล่าเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี AI ในระบบงานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ของ Service Mind ตอบโจทย์ทุกธุรกิจทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่า data driven คือยุคที่ทุกกิจกรรมสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยข้อมูลนวัตกรรมการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริหารงานอาคารของ Service Mind จะช่วยให้คุณตัดสินใจวางแผนงาน maintenance ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พึ่งพาความรู้สึกอีกต่อไปให้การบริหารงานเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวกสบายลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นจัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น Service Mind มีฟังก์ชันครอบคลุมรอบด้านตั้งแต่การบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและจุดเด่นของเราในวันนี้ได้แก่ระบบซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ซึ่งเป็นการวางแผนงานในเชิงรุกเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือสินทรัพย์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายนอกจากนี้เรายังมีระบบอื่นๆที่ช่วยงานบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นิติบุคคลทำงานได้อย่างรวดเร็วสื่อสารกับลูกบ้านได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเช่นระบบจัดการพัสดุระบบจองสิ่งอำนวยความสะดวกระบบจัดการผู้มาติดต่อและระบบชำระเงินเป็นต้นService Mind ริเริ่มมาจากระบบ CMMS หรือระบบแจ้งซ่อมและระบบซ่อมบำรุงที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและสินทรัพย์ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์คือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดของทุกธุรกิจจากประสบการณ์มากกว่า30ปีในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์เราเล็งเห็นว่าในตลาดทั่วไประบบ CMMS ส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่ระบบงานแจ้งซ่อมหรือระบบงานซ่อมบำรุงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ Service Mind มีครบตั้งแต่งานต้นทางถึงปลายทางและมีการพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเข้ามาเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจเข้าถึงผู้ใช้งานได้ทุกระดับและทุกฝ่ายในองค์กรและการที่ TIS เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AWS ทำให้เรามีแบ็คอัพที่แข็งแกร่งเริ่มกันที่ระบบจุดเด่นของ Service Mind นั่นคือระบบซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์หรือ Predictive Maintenance เรานำเอาเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในการจับสัญญาณจากเครื่องจักรทำการเก็บข้อมูลบน Cloud และดึงเอามาประมวลผลสร้างโมเดลด้วย AI และ Machine Learning ทำให้เราเห็นข้อมูลที่นำมาใช้คาดการณ์ได้ว่าเครื่องจักรมีแนวโน้มว่าจะเสียเมื่อไหร่ระบบจะทำการส่งค่านี้แจ้งเตือนไปถึงเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจวางแผนงานซ่อมบำรุงในขั้นต่อไปการมีระบบ predictive maintenance ที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อระบบ preventive maintenance ทำให้เราสามารถวางแผนงานซ่อมบำรุงได้อย่างแม่นยำลดเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรลดเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงานระหว่างซ่อมบำรุงรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำงานซ่อมบำรุงที่มากเกินความจำเป็นสำหรับระบบที่3ระบบแจ้งซ่อม corrective maintenance เมื่อเครื่องจักรเสียต้องเกิดงานแจ้งซ่อมระบบสามารถออกใบงานแจ้งซ่อมได้โดยจุดเด่นของ Service Mind คือเราใช้ AI เข้ามาช่วยในการ classify ระบุปัญหาของสินทรัพย์ลดเวลาที่ผู้ใช้งานต้องเสียไปในการระบุปัญหาของเครื่องจักรรวมถึงแก้ pain point การระบุปัญหาที่ไม่ชัดเจนทำให้การทำงานของช่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นผู้ใช้งานสามารถจัดการอะไหล่ที่ต้องใช้ในงานแจ้งซ่อมรวมไปถึงสามารถออกโคเทชันเก็บค่าบริการงานซ่อมในกรณีที่ใช้กับธุรกิจบริหาร Commercial Building ได้นับเป็นระบบที่รวมเอางานแจ้งซ่อมและซ่อมบำรุงครบจบในระบบเดียวผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเงินซื้อใช้หลายระบบอีกต่อไประบบ CMMS ของ Service Mind สามารถนำไปใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารงาน Property Management, Facility Management และในอีกหลายภาคธุรกิจให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานได้อย่างราบรื่น Service Mind คือคำตอบ
สำหรับธุรกิจการบริหารงานนิติบุคคล Service Mind มีฟังก์ชันหลากหลายที่สามารถช่วยให้งานบริหารของคุณเป็นเรื่องง่ายซึ่งหนึ่งในระบบที่เป็นแฟลกชิพของ Service Mind นั่นคือ Facility Management หรือระบบจองสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal นี้ด้วยฟีเจอร์ที่สามารถให้ฝ่ายนิติบุคคลกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและกำหนด capacity ของพื้นที่ส่วนกลางได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ลดความแออัดในการเข้าใช้งานป้องกันการแพร่เชื้อจากการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันและสำหรับฝั่งผู้เช่าที่ต้องการจองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนสห้องโยคะสามารถจองผ่านระบบได้จากมือถือของคุณเพียงแค่เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการและกดจองเท่านั้นด้วยระบบการจองสิ่งอำนวยความสะดวกของ Service Mind นี้ทำให้คุณสามารถ Social Distancing ได้โดยยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสะดวกทั้งทางฝั่งผู้เช่าและนิติบุคคลผู้ดูแลอาคารถัดมาคือระบบจัดการพัสดุที่ช่วยให้ฝ่ายนิติบุคคลจัดการพัสดุที่ล้นห้องจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งานบันทึกพัสดุเข้าสู่ระบบเพื่อจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบแก้ปัญหาการตกหล่นของพัสดุและทำการแจ้งเตือนในรูปแบบ QR Code ที่สมาร์ทโฟนของผู้รับได้อย่างทันทีเมื่อมารับพัสดุเพียงแค่ทำการสแกน QR Code เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของพัสดุเท่านั้นไม่ต้องเซ็นรับพัสดุลงกระดาษอีกต่อไปลดขั้นตอนงานเอกสารที่วุ่นวายได้เป็นอย่างดี Visitor Management หรือระบบจัดการผู้มาติดต่อจะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการแลกบัตรเข้าอาคารแบบเดิมๆที่ต้องลงชื่อในสมุดลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ที่ให้ผู้เช่าสามารถลงทะเบียนแขกผู้มาติดต่อได้ล่วงหน้าและใช้การยืนยันตัวตนด้วย QR Code เก็บข้อมูลบัตรประชาชนบนคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงเจ้าหน้าที่สามารถเก็บประวัติและ track ได้ว่ามีใครเข้ามาภายในพื้นที่บ้างสุดท้ายนี้กับระบบชำระเงินบิลเพย์เมนต์ของ Service Mind ช่วยลดปัญหาบิลหายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้พักอาศัยให้การชำระค่าส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยสามารถเลือกชำระด้วย QR Code พร้อม Pay หรือ Mobile Banking เมื่อถึงกำหนดการจ่ายบิลระบบจะทำการแจ้งเตือนหมดปัญหาการลืมจ่ายไม่ว่าจะมีบิลมากมายขนาดไหนสำหรับฝ่ายนิติบุคคลระบบช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดการชำระเงินของผู้พักอาศัยแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีรายรับอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและรายงานผลค้างชำระของลูกบ้านได้อีกด้วยจุดเด่นและความพิเศษของ Service Mind ที่ทำให้เราแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆคือเราเป็นซอฟต์แวร์ as a service ที่ ready to useราคาย่อมเยารวมไปถึงเทคโนโลยี PWA ที่เราใช้ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงเครื่องไม่ต้องตระเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆเพิ่มเพื่อใช้งานเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถใช้ระบบของเราได้ในทุกๆ device ยิ่งไปกว่านั้นเราใช้ Angular ในการออกแบบหน้าจอการใช้งานทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายหากคุณคุ้นเคยกับการใช้งานของ Google Calendar หรือ Gmail ก็สามารถใช้งานระบบของเราได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมการใช้ระบบใดๆทั้งสิ้นระบบรองรับ2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วยหากคุณกำลังมองหาระบบที่ช่วยให้องค์กรของคุณลดขั้นตอนที่ยุ่งยากประหยัดเวลาเชื่อมทุกฝ่ายด้วยระบบออนไลน์เพียงปลายนิ้วเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและวิเคราะห์อย่างครบถ้วนตอบโจทย์ทุกการทำงานดูแลทุกพื้นที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทุกรูปแบบขององค์กรใช้งานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Service Mind เปิดให้ทดลองใช้ระบบพร้อมเทรนนิ่งฟรี1เดือนเต็มเพียงแค่แจ้งชื่อนามสกุลชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อกลับของคุณมาที่ servicemind.asia@gmail.com หรือติดต่อได้ที่หมายเลข0624294744ทีมงานเราจะติดต่อกลับคุณทันทีเพราะ Service Mind ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์เราเท่านั้นแต่ยังเป็น Core Value ของบริษัทเราที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจของคุณด้วยหัวใจที่พร้อมบริการสำหรับวันนี้ดิฉันในนามของบริษัท TIS ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังในเซสชั่นนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ